ริต้าก่อนปลื้มน้องกวินหนึ่งขวบฉายแววหล่อถ่ายโฆษณาแสดงเก่งไม่งองแงริต้าก่อนสุดปลื้มน้องกวินหนึ่งขวบฉายแววถ่ายโฆษณาแสดงเก่งเป็นธรรมชาติไม่งองแงแง้มพร้อมมีลูกคนที่สองให้เป็นเพื่อนเล่นกันเพิ่งผ่านครบรอบแต่งงาน2ปีคู่สามีภรรยาศรีริต้าเจนเซนและกรณรงค์เดชฉลองสุดสวีทแฮปปี้ชีวิตคู่และมีความสุขที่สุดในบทบาทการเป็นพ่อแม่เลี้ยงลูกชายคนแรกน้องกวินอายุครบ1ขวบแล้วได้เห็นทุกพัฒนาการเติบโตของลูกเลี้ยงง่ายอารมณ์ดีล่าสุดพาลูกชายไปทิมลางถ่ายงานโฆษณาเป็นครั้งแรกงานนี้คนเป็นพ่อแม่ปลื้มมากลูกแสดงเก่งเป็นธรรมชาติไม่มีงงแงโดยริต้าก่อนได้ให้สัมภาษณ์ในงาน VVOMSUGUNNASIL 9th Anniversary CELEBATION with BFF ถึงเคล็ดลับการเลี้ยงลูกให้อารมณ์ดีก่อนที่จะหลุดปากบอกว่าอยากมีลูกคนที่สองตามมาให้น้องกวินได้มีน้องอายุไล่เลี่ยเป็นเพื่อนกันน้องกวิน1ขวบแล้วริต้าทุกอย่างผ่านไปเร็วมากขอบคุณสื่อมวลชนที่คอยทำข่าวน้องถึงจะไม่ได้เคยเจอน้องเลยจริงๆแล้วเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากด้วยเหตุการณ์แบบนี้เลยทำให้เราไม่ค่อยได้พาเขาออกไปไหนเลยเขาเพิ่งจะขวบเดียวเรารู้สึกเสียดายนิดนึงที่ไม่ได้พาเขาไปรู้จักกับหลายๆคนที่ริต้าอยากจะพาไปรู้จักถ้าสถานการณ์ดีกว่านี้ก็อยากให้เขาได้ออกมาตอนนี้มันเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับแม่มากกวินจะชอบเอามือเข้าปากจับนั่นนี่กัดผมทุกอย่างเราก็จะระวังตรงนี้กันมากริต้าก็พาเขาออกมานะแต่อาจจะยังไม่ได้พาไปไหนที่มีคนเยอะๆคนชมยิ่งโตยิ่งหล่อมีเอฟซีแล้วด้วยริต้าขอบคุณมากมากเลยค่ะก่อนขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูกวินใครรักลูกเราเราก็จะปลื้มยิ่งกว่ารักเราหลายเท่าขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูกวินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้างริต้าสนุกสนานน่ารักเริ่มจะเดินได้แล้วเริ่มคุยภาษาเบบี๋เริ่มพูดได้เป็นช่วงระยะเวลา1ปีที่รวดเร็วที่สุดเตรียมเรื่องโรงเรียนแล้วริต้าจองเรียบร้อยแล้วก่อนเน้นใกล้บ้านเป็นหลักเพราะตอนเด็กๆ เราใช้ชีวิตบนรถเราก็ไม่อยากให้ลูกไปเจอแบบนั้นก็เลยเอาใกล้บ้านเน้นสะดวกเรื่องโรงเรียนไม่กังวลเลยกังวลเรื่องเอามือเข้าปากนี่แหละพ่อจะประสาทเสียทุกรอบเพราะเราก็กลัวช่วงนี้เคสเด็กๆ เป็นกันเยอะเขาใส่หน้ากากไม่ได้ด้วยล่าสุดรับงานโฆษณาแล้วริต้าโอ้โหแสดงเก่งมากมากริต้าทีมงานลูกค้าตกใจกันหมดเลยเขาทำเป็นธรรมชาติของเด็กมันก็จะน่ารักอยู่แล้วก่อนเขาไม่งองแงเลยเขาไม่ร้องไห้ตั้งแต่ต้นจนจบพ่อปลื้มมากครับริต้าไม่คิดว่าเขาจะทำได้ตอนออกจากบ้านก็จะบอกว่าวันนี้เรามาเล่นนะครับเราไปเล่นกันเขาก็ไปเล่นยิ้มแย้มปรบมือเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงแล้วไม่ร้องไห้เลยเราแฮปปี้มากเขาไม่กลัวคนเลยก่อนทั้งที่ไม่ได้เจอใครเลยเจอแต่คนที่บ้านเลี้ยงยังไงก่อนเรื่องอารมณ์ดีต้องชมริต้า 100% ตอนท้องเขาจะอารมณ์ดีตลอดตอนท้องเราฟังเพลงทุกคืนจนทุกวันนี้เวลานอนเขาก็ฟังเพลงทุกคืนน่าจะเป็นอีกอันที่ช่วยให้เขาอารมณ์ดีเราก็พยายามให้เขาได้เจอคนในบ้านให้เขารู้ว่าโลกนี้มีคนอื่นนอกจากพ่อแม่ริต้าคนในบ้านก็เยอะมากเราก็พยายามทำคอนเทนต์กันตลอดเราก็ทำกันเองให้คุณพ่อถ่ายบ้างให้แม่บ้านถ่ายให้บ้างด้วยความที่แม่ว่างมากๆ ก็ทำนั่นทำนี่คืออยากทำงานมากถ้าอยากจะจ้างริต้าริต้าก็ว่างอยู่สามารถจ้างริต้าได้ก่อน
เรื่องงานแล้วแต่เขาเลยริต้าคุณกรก็อยากทำลูกอีกคนหนึ่งแต่คุณแม่ก็ยังรับงานละครทำงานได้อาจจะมีช่วงว่างๆอยู่เริ่มเลยไหมริต้าหันไปถามสามีเริ่มเลยไหมก่อนก็ลุ้นอยู่ครับพอเรามีลูกเราก็มองว่าลูกเราน่ารักที่สุดก็อยากจะมีอีกคนหนึ่งอยากให้เขามีเพื่อนจะหญิงจะชายได้หมดเลยพร้อมไหมริต้าหัวเราะจริงๆก็เพิ่งจะฟิตหุ่นกลับมาเองริต้าพยายามดูแลสุขภาพตัวเองทั้งร่างกายทั้งจิตใจเราเล่นกับลูกปุ้มกวินก็เหมือนกับการออกกำลังกายแค่เลี้ยงลูกให้นมก็เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาเหลือก่อนเขาอุ้มกวินทั้งวันตอนนี้10กิโลก็เหมือนยกเวทริต้าแต่เราก็อยากให้เขามีเพื่อนอยากให้เขามีพี่น้องจริงๆตอนนี้เราก็ลุ้นอยู่ตอนนี้ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเป็นพ่อแม่แล้วแต่ก็ยังหาเวลาสวีทกันตลอดก่อนก็คุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าสุดท้ายมีลูกแล้วเราก็จะไม่ลืมเวลาของเราสองคนด้วยริต้าเขาดูแลริต้าดีมากดีที่สุดในโลกทำดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเราไม่เคยคาดหวังเลยว่าชีวิตนี้เราจะได้มาเจอคนที่ดีกับเราขนาดนี้ต้องขอบคุณเขามากๆเขาเติมเต็มชีวิตเราทุกอย่างเลยเขาเป็นสุภาพบุรุษคอยดูแลเราดูแลลูกของเราเป็นช่วงชีวิตที่เราก็ไม่คิดว่าจะได้มาเจอผู้ชายหนึ่งคนที่เป็นพ่อของลูกเราเขารักเราดูแลเราดีมากๆและให้เกียรติเรามากๆเป็นสิ่งที่ริต้ารู้สึกขอบคุณมากๆริต้าทำงานมาตั้งแต่เด็กๆริต้าไม่เคยจินตนาการถึงว่าในที่สุดบั้นปลายชีวิตเราจะไปเจอใครสุดท้ายเราได้เจอคนนี้ก็ขอบคุณเขามากๆก่อนต้องขอบคุณเขาที่เขาเต็มที่มากๆตั้งแต่ตอนท้องจนลูกออกมาเหมือนทุกวันนี้เวลา 70% ยกให้ลูกอีก 30% ดูแลตัวเองเขาทำหน้าที่แม่ได้ดีมากนอกจากลูกแล้วเขาก็ยังหาเวลาคอยดูแลผมตลอดก็ดีใจที่ได้เรียกริต้าว่าคู่ชีวิตครับเพิ่งผ่านวันครบรอบมาด้วยก่อน2ปีครับ2ปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยก็มีของขวัญให้เขาแต่ขอเก็บไว้รู้กัน2คนหัวเราะริต้าประทับใจมากค่ะเขาให้ทุกอย่างคืออยากได้อะไรขอให้บอกบางทียังไม่ทันบอกเขาก็มีมาให้แล้วเซอร์ไพรส์ไม่หยุดไม่ต้องรอเทศกาลครั้งนี้ก็เล่นใหญ่มากเสียดายวันนี้ไม่ได้ใส่มาเครื่องประดับใช่ค่ะรอดูแล้วกันนะคะแอบมาดูแล้วกันมิวกี้ภรรยาพูดแล้วเหตุผลลดสถานะสามีแดนนี่เอลมีปัญหาสะสมหลายปีมิวกี้ภรรยาพูดแล้วก่อนหน้านี้มิวกี้ภรรยาพดุงสุขยูทูบเบอร์ชื่อดังได้ออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้ลดความสัมพันธ์กับสามีแดนนี่เอลเบลซิ่งว่าได้มีปัญหากันตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2564เนื่องจากเกิดปัญหาเล็กๆน้อยที่สะสมมานานหลายปีล่าสุดมิวกี้เดินทางมาร่วมงานเปิดตัวเพอร์พีทไฟเบอร์ตัวจริงเรื่องดีท็อกบายปนัญชิตาจึงได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงสาเหตุของปัญหาที่สะสมจนต้องลดสถานะสามีภรรยาเลิกกันจริงหรือคอนเทนต์มันไม่มีคอนเทนต์อยู่แล้วก็ขอหยุดความสัมพันธ์สามีภรรยาไว้ก่อนหยุดหรือเลิกเลยคือยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าแต่ว่าแยกกันอยู่ค่ะถามถึงสาเหตุคืออะไรไม่มีเรื่องชู้สาวเลยเราคบกันมา 8-9 ปีเราไม่เคยนอกใจซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆเท่านั้นเองแต่ไม่มีชู้สาวแน่นอน 100% ถามว่าเป็นเรื่องสะสมหรือยังไงเป็นเรื่องที่หลายอย่างไม่เหมือนเดิม
และเราก็รู้สึกว่าปีนี้เราก็อายุเข้า34แล้วและเราก็รู้สึกว่าเราทำงานหนักมากเลยมิวกี้เป็นคนทำงานหนักมากนะคะและรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของตัวเองให้มีความสุขที่สุดมิวกี้ปรียาพูดแล้วตอนที่ตกลงกันพูดคุยกันนานไหมก็มีการพูดคุยกันประมาณ3ปีเกี่ยวกับเรื่องเธอเปลี่ยนไปนะมันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยมากคือที่เขียนว่าขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะมันเป็นเรื่องที่ถ้าบางคนฟังก็อาจจะมองว่ามันเล็กมากเลยนะเราก็เลยไม่อยากจะพูดถึงตรงนั้นแต่บางทีเรื่องเล็กๆมันก็สะสมกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ก็เลยขอไม่พูดดีกว่าแต่เมื่อปีที่แล้วหวานกันมากจริงๆเราก็มีมุมหวานกันอยู่แล้วคือพี่แดนนี่เขาเป็นคนหวานอยู่แล้วแต่ถ้าทุกคนได้ดูคอนเทนต์ล่าสุดจะเห็นสายตาของมิวกี้ที่เปลี่ยนไปคนก็ยังมาถามถึงวันเกิดที่ผ่านมาว่าสามีเซอร์ไพรส์ให้เงิน1ล้านบาทพร้อมกับรองเท้าคริสเตียนลูบูแตงวันนั้นมันก็เป็นสิ่งดีๆที่เรามอบให้กันหรือเมื่อวันเกิดเขาวันที่28ที่ผ่านมาก็มีของขวัญให้เขาแต่ถ้าทุกคนได้กลับไปย้อนดูคลิปดีๆจะเห็นว่าสายตาหรือสีหน้าของเรามันไม่เหมือนเดิมเหตุมันเริ่มมา3ปีแต่เลิกกันครั้งนี้เหมือนเราทั้งคู่ไม่มีอาการอะไรเลยหนูน้ำหนักลดลงไป7กิโลแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับตื่นทุกชั่วโมงก็คือนอนไม่ได้เลยเพราะเราเคยนอนกับคนคนหนึ่งมา 8-9 ปีเนอะมันก็เป๋นะกินอะไรไม่ได้เลยก็เสียใจและไม่รู้ว่าทางฝั่งคุณแดนนี่เขาเสียใจยังไงมีวิธีการแสดงออกยังไงเพราะเราก็ไม่ได้ถามเขาเหมือนกันมิวกี้ปรียาพูดแล้วไม่ค่อยได้พูดคุยกันหรอแทบจะไม่ค่อยได้คุยกันเลยข้าถามว่าได้ลองแก้ไขปัญหาแล้วใช่ไหมเคยคุยกันแล้วข้าก็ดีอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็เป็นอีกมิวกี้ก็รู้สึกว่าความรักทุกสถานะมันต้องมีความสุขเท่าเดิมถ้ามันเพิ่มขึ้นไม่ได้ก็ต้องเท่าเดิมแต่ถ้ามันลดลงมันผิดแล้วละเราได้บอกเขาตลอดไหมว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมก็บอกเหมือนกันค่ะว่าเราไม่ชอบแบบนี้นะเรารู้สึกว่าแบบนี้คนที่จะเปลี่ยนแต่มันก็ไม่มีการเปลี่ยนเกิดขึ้นเราเลยรู้สึกว่าถ้าไม่เปลี่ยนเราก็ขอหยุดไว้ตรงนี้ตอนที่เราบอกว่าหยุดเขาว่ายังไงบ้างเขาก็ไม่โอเคอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้เตรียมใจเรื่องนี้แต่เราคิดมาแล้วคิดมานานว่าถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นคือเราเป็น working woman ทำงานหนักมากๆพี่ๆทุกคนจะเห็นว่ามิวที่ทำงานไม่ใช่แค่ทางด้านยูทูบเบอร์หรือแค่อินฟลูเอนเซอร์แต่มิวที่มีธุรกิจหลายอย่างที่ต้องดูแลและการที่เราต้องดูแลทุกอย่างด้วยและลูกด้วยมันก็ยากพอสมควรสำหรับเราเนอะก็เลยคิดว่างานเราพอตรงนี้ดีกว่าในอนาคตจะมีโอกาสกลับมาไหมคุยนะหลายคนคิดว่ามันเป็นการสร้างคอนเทนต์แต่มิวกี้จะบอกตรงนี้เลยนะคะว่ามิวกี้เป็นคนที่ไม่เอาเรื่องครอบครัวมาล้อเล่นแน่นอนเพราะว่าเรามีลูกวันหนึ่งลูกโตไปแล้วมาอ่านบอกว่าพ่อแม่เล่นตลกอะไรกันวันนี้ดีพรุ่งนี้รักไม่แบบนั้นค่ะแต่ถามว่าจะกลับมาดีกันไหมคิดว่าถ้าคู่กันแล้วมันใช่ก็มีคุยกันนะคะว่าตอนนี้เราต่างคนต่างอยู่ไปก่อนถ้าอีก1ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าคุณลองไปใช้ชีวิตในแบบของคุณเราลองไปใช้ชีวิตในแบบของเราแล้วถ้าคุณยังไม่ได้มีใครและเรายังไม่ได้มีใครเราอาจจะวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่เรื่องนี้ก็ไม่แน่นอนแต่ตอนนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์ตอนนี้อยู่คนละบ้านหรือยังไงจริงๆบ้างมิวกี้มี3ชั้นนะคะพี่แดนนี่อยู่ที่ชั้น3มิวกี้อยู่ชั้น2แล้วเราแยกจริงๆคือไม่มีการมารวมกันเลยถามว่าทำไมถึงไม่แยกบ้านตอนแรกเราตั้งใจจะแยกบ้านไปเลยแต่มันก็หลายอย่างเพราะเขาต้องไปส่งลูกทุกเช้าและด้วยการทำงานของเรามันไม่ได้เจอกันอยู่แล้วจะเจอกันเฉพาะตอนที่ประชุมแต่มิวกี้ก็เลือกที่จะให้เลขาเข้าไปประชุมแทนพอเราทำงานกลับมาเขาก็ยังไม่กลับหรือบางทีเขากลับมาแล้ว
ขึ้นนอนแล้วเราก็ยังไม่กลับก็แทบจะไม่เจอกันเลยตอนอยู่บ้านก็จงใจเลี่ยงที่จะไม่เจอเลยใช่ไหมพยายามทำแบบนั้นคุณแดนนี่เขาก็พยายามจะลองหาคอนโดหรือบ้านที่อยู่ใหม่แต่เราเข้าใจว่ามันไม่ได้ง่ายไม่ใช่2-3วันแล้วมันได้คือเรายังมีความรักและความปรารถนาดีให้กันนะคะไม่ได้เกลียดกันมิวกี้พูดตรงนี้เลยหลายคนเลิกกันเพราะเกลียดกันแต่มิวกี้ไม่เคยเกลียดพี่แดนนี่เลยเพราะพี่แดนนี่เขาเป็นคนดีมากๆและมิวกี้ก็ยังเคารพเขาเหมือนเดิมแค่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถไปต่อในสถานะเดิมได้แค่นั้นเองก็เลยหยุดกันไว้ตรงนี้แล้วก็รอให้เขาพร้อมที่เขาได้ที่อยู่ใหม่ที่โอเคแล้วค่อยไปตอนแรกเราก็บอกว่าเราจะไปเองเขาก็บอกว่าถ้าให้เราไปเขาไปเองดีกว่าถ้าระยะเวลา 2-3 ปีจากนี้เขาหรือเราไปเจอคนใหม่ละเรื่องการอยากจะมีผลไหมมิวกี้เชื่อว่าคู่เราคุยกันได้เพราะว่าเรามีแต่ความรักความปรารถนาดีให้กันไม่มีคิดร้ายแต่เรื่องอย่าก็แอบมีคุยเหมือนกันว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็คงต้องอย่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแต่จริงๆก็คิดถึงลูกนะเพราะเขายังเด็กมากเราเตรียมคำตอบให้ลูกยังไงถ้าวันหนึ่งแดนนี่ได้ที่อยู่ใหม่ความโชคดีของมิวกี้ตอนนี้คือลูกอยู่กับคุณยาย 90% เขานอนกับคุณยายเลยทำให้น้องไม่ได้สับสนมากกว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงแยกกันอยู่เพราะกว่ามิวกี้หรือพี่แดนรี่จะกลับบ้านก็ 4-5 ทุ่มแล้วน้องหลับแล้วเขาเลยจะอยู่กับคุณยายเป็นหลักก็เลยทำให้เราโชคดีไม่มีปัญหาเรื่องลูกจะสับสนว่าทำไมพ่อแม่ไม่ได้นอนด้วยกันยืนยันว่าไม่มีมือที่สามแน่นอนไม่มีค่ะแต่ณตอนนี้ก็ถือว่าเราแยกกันอยู่แล้วก็อิสระทั้งคู่นะคะถ้าเขามีใครเข้ามาตอนนี้เราให้อิสระเขาไหมก็ต้องให้เราก็ต้องอิสระกับตัวเองเหมือนกันเขาก็ต้องให้เขาเองเหมือนกันถ้าคนจะโยงว่ามีมือที่สามแน่นอนไม่มีมีมิวกี้บอกเลยว่าซีเรียสเรื่องนี้มากตอนแรกจะไม่เขียนอะไรเลยเราคุยกันว่าเราจะเงียบและไม่พูดอะไรเลยแต่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่าสังคมไทยไม่เปิดกว้างให้กับผู้หญิงมากนักสมมุติมิวกี้ออกไปทำงานกับน้องตากล้องแล้วนั่งกินข้าวคู่กันหลับภาพออกมามันไม่ดีจริงๆก็เริ่มมีคนดีเอ็มมานะว่าช่วงนี้ทำไมแม่กับพ่อไม่ลงรูปคู่กันเลยหลายอย่างมันไม่เหมือนเดิมมีอะไรหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้เลือกที่จะตอบมิวกี้มองว่าสังคมไทยไม่เปิดรับเท่าไหร่เกี่ยวผู้หญิงอย่างที่บอกถ้าวันหนึ่งไปกินข้าวกับตากล้องแล้วโดนถ่ายรูปต่อมามีอักษรย่อว่ายูทูบเบอร์นี้ไปเมากับผู้ชายก็กลายเป็นว่าเราผิดอีกเพราะเราไม่ได้มีการแจ้งไว้ก่อนว่าเราได้แยกกันนับตั้งแต่มกราคมจนถึงตอนนี้ก็3เดือนแล้วนะก็เลยตัดสินว่าเราควรจะบอกให้ทุกคนรู้และเราทำงานตรงนี้คนก็อยากรู้เรื่องเราเยอะก็เลยตัดสินใจโพสต์ตอนโพสต์ก็คิดดีแล้วถ้าพี่แดนนี่ไปนั่งกับผู้หญิงไม่เป็นไรแต่ถ้ามิวกี้ไปนั่งกับผู้ชายล่ะแต่3เดือนนี้เราหยุดความสัมพันธ์ไปแล้วนะแต่ไม่มีใครรู้แต่ถ้ามิวกี้เกิดไปกินข้าวกับใครคนหนึ่งขึ้นมาก็กลายเป็นคดีพลิกกลายเป็นมิวกี้ผิดมีผู้ชายคนอื่นงั้นก็โพสต์ดีกว่าจะได้จบเรื่องวันนี้มุมมองความรักเป็นยังไงมิวกี้ยังเชื่อในความรักอยู่นะคะเรายังอก34เอว22สะโพก37ผมดำยาวถึงกลางหลังเนื้อนอกเราขาวตัวก็คิดว่าเราน่าจะยังหาได้อยู่ยิ้มฝ่ายชายเขาก็แซ่บเดี๋ยวนี้เขาก็แซ่บมากเขาก็ยังหาได้อยู่มิวกี้เชื่อว่าต้องมีใครที่รักเราบ้างแหละเพราะเราก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่ทำงานก็เก่งหาเงินก็เก่งก็เปิดค่ะแต่ไม่เห็นมีใครเข้ามาจีบเลยหัวเราะขอบคุณไอจีมิวกี้ไพรย่า